ครอบครัวไม่ปลื้ม6คู่รักดาราคนดังที่เห็นคบกันรักกันยืนยาวแบบนี้แต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้เคยผ่านอุปสรรคครอบครัวไม่ปลื้มมาก่อนจะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้าอันดับที่6ลีเดียแมทธิวเริ่มเปิดกันด้วยที่คู่รักของนักร้องสาวคนสวยอย่างสาวลีเดียสรัญรัตน์กับนักร้องนักแสดงชายสุดหล่ออย่างแมทธิวดีนที่ปัจจุบันทั้ง2นั้นก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุดอบอุ่นมีลูกที่น่ารักด้วยกันถึง2คนอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่ซึ่งเห็นอบอุ่นแบบนี้กว่าจะมีทุกวันนี้ได้หนุ่มแมทธิวต้องผ่านอุปสรรคเอาชนะใจพ่อตาแม่ยายอย่างยากลำบากเนื่องด้วยก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นเคยมีข่าวเจ้าชู้ข่าวเป็นเกย์ต่างๆนานาจนทำให้ครอบครัวของสาวลีเดียไม่ปลื้มสักเท่าไหร่แต่ต่อมาความจริงใจก็พิสูจน์ทุกอย่างได้สำเร็จจนมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนี้ได้น่านับถือใจมากเลยจริงๆอันดับที่5แดนแพตตี้คู่รักมาราธอนที่คบหากันมานานถึง10ปีแล้วที่มีแต่หยอดความหวานให้กันอยู่เสมอของสาวแพตตี้อังสุมาลินกับหนุ่มแดนวรเวทที่เห็นแบบนี้ทางบ้านของสาวแพตตี้นั้นก็เคยไม่ปลื้มหนุ่มแดนหนักมากเนื่องจากเมื่อก่อนหนุ่มแดนเคยมีข่าวกับผู้หญิงมาเยอะมากจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคาสโนวาเลยทีเดียวแต่ด้วยความรักและความจริงใจที่มีต่อสาวแพตตี้จึงทำให้ครอบครัวสาวแพตตี้ได้เห็นแล้วว่าหนุ่มแดนจริงจังกับสาวแพตตี้จริงๆจึงยอมเปิดทางให้จนทั้งสองคบหากันมานานขนาดนี้อีกเดี๋ยวก็รอฟังข่าวแต่งงานได้เลยจ้าอันดับที่4มิกเบนต่อกันที่ครอบครัวสุดอบอุ่นที่มีลูกด้วยกันถึง3คนอย่างคุณแม่เบนพรชิตาและพ่อบิ๊กบรมวุฒิที่ในช่วงแรกทั้ง2คบหากันนั้นใครๆต่างก็บอกว่าไปด้วยกันไม่รอดอย่างแน่นอนเพราะสาวเบนเป็นถึงนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยและนักร้องชื่อดังจึงทำให้ใครที่เข้ามาจีบสาวเบนนั้นทางครอบครัวไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่รวมถึงตัวหนุ่มมิกเองด้วยที่เจ้าตัวมีข่าวเจ้าชู้เป็นที่เลื่องลือแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถเอาชนะและผ่านมันมาได้จนปัจจุบันมีลูกด้วยกันและถึง3คนเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยจริงๆอันดับที่3กบบุ๊กเป็นตำนานดราม่าคุณแม่ไม่ปลื้มเบอร์แรงของวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนางเอกสาวกบสุวรรณันและบุ๊กดนุพรที่ตอนนั้นลือกันหนักเลยว่าคุณแม่ของบุ๊กไม่ชอบสาวกบเป็นอย่างมากเพราะทำตัวเป็นคนดังหยิ่งยโสและไม่มีความเคารพผู้ใหญ่จนกระทั่งก่อนวันแต่งงานสาวกบได้เข้าไปกราบไหว้ขอโทษในสิ่งที่เคยทำผิดไปคุณแม่ของบุ๊กจึงได้ตักเตือนและยอมไปร่วมงานแต่งด้วยในที่สุดจนปัจจุบันครอบครัวนี้ก็มีลูกที่น่ารักด้วยกันแล้วถึง2คนเป็นอีกครอบครัวตัวอย่างต้นแบบไปแล้วจ้าอันดับที่2เนยวรัฐาและลิก้าชัยคู่รักที่คบหาดูใจกันสักพักจนถึงขั้นแต่งงานด้วยกันจนถึงขั้นฝ่ายชายนั้นคุกเข่าขอแต่งงานกันเลยทีเดียวแต่ในช่วงนั้นงานแต่งก็มีแต่เรื่องราวมาสะดุดเนื่องจากมีข่าวเมาส์แรงมากว่าแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มลูกสะใภ้สักเท่าไหร่ถึงขั้นยื่นคำขาดเลยว่าถ้าไม่ยอมเลิกกันจะตัดออกจากกองมรดกเลยทีเดียวแต่ฝ่ายชายนั้นก็ดึงดันจะคบต่อและแต่งงานกันให้ได้จึงได้ย้ายงานแต่งไปจัดที่ออสเตรเลียแม้คุณแม่จะไม่ไปร่วมงานก็ไม่เป็นไรพอทั้งสองนั้นยังไงก็จะแต่งงานกันให้ได้แต่ก็ติดปัญหาหลายอย่างที่ทำให้เลื่อนงานแต่งมาจนถึง3ครั้งแต่ล่าสุดทั้งสองก็ได้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสได้กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งความรักที่มรสุมมากมายเลยทีเดียวอันดับที่1สงกรานต์แมทปิดหายกันด้วยกระแสแรงแห่งปีในตอนนั้นเลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวแมทกับนักธุรกิจหนุ่มพันล้านอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์ที่หลังจากทั้งสองถูกจับตามองว่ากำลังเป็นคู่รักคู่ใหม่นั้นก็มีข่าวเมาว่าครอบครัวของฝ่ายชายไม่ชอบสาวแมทถึงขั้นเลิกติดตามใน Instagram ส่วนตัวกันเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันเราเองนั้นยังไม่ทราบความคืบหน้าของเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้ทั้งแมทและสงกรานต์ก็สวีทหวานกันหนักมากเลยล่ะจ้า